ไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนอาทิตย์นี้เจาะลึกชีวิตฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและรัฐมนตรีต่างประเทศกับก้าวสำคัญสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐฉะนั้นฮิลลารีจึงช่วงหลังให้ออกอากาศเลยให้สัมภาษณ์เลยก็จะคล้ายๆกึ่งวิจารณ์โอบามาแต่ก็จะไม่เผชิญหน้าโดยตรงถูกแบนเนี่ยเป็นหลายประโยคหลายคำพูดของฮิลลารีคลินตันที่วิจารณ์จีนอย่างไม่เกรงอกเกรงใจเท่าไหร่ใช่ครับทำความรู้จักกับตัวจริงของฮิลลารีคลินตันในไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนวันอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงทางเนชั่นทีวีที่นี่ที่เดียว